รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าสู่รายการนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิต3สาวแสนสวยประกอบไปด้วยเมย์แป้งวุ้นเส้น3สาวเพื่อนซีนางฟ้าในใจของใครหลายๆคนพวกเธอต้องออกไปปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆและมอบเงินหรือของรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยสัปดาห์ก่อนเราไปฝึกฝนการเป็นนักแสดงเปิดหมวกสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์กันมาแล้ววันนี้นางฟ้าเดินดินทั้ง3จะไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่ไหนไปดูกันเลยสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราอีกแล้วในรายการนางฟ้าเดินดินนะคะวันนี้เนี่ยก็พาทุกคนมาช้อปปิ้งดีไหมดีค่ะมาข้าวสารแต่ไม่ได้ธรรมดาแน่นอนเธอช้อปปิ้งมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรในข้าวสารคิดว่าอาชีพในข้าวสารมีอะไรบ้างอยากกินผัดไทยก่อนเลยมีข้าวไข่เจียวไหมมีทุกอย่างเลยข้าวไข่เจียวอาจจะง่ายไปสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องกินหรือเปล่าต้องไปดูวิทยาเรามาลองคิดเล่นๆกันดีกว่าหากคุณมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไข่กุ้ยช่ายถั่วงอกหัวไชโป๊ะสับเต้าหู้เหลืองถั่วลิสงและกุ้งแห้งพริกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวหัวปลีคุณจะทำอะไรขายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแน่นอนส่วนผสมครบครันขนาดนี้ต้องผัดไทยแน่นอนภารกิจนางฟ้าเดินดินในวันนี้ก็คือเป็นแม่ค้าขายผัดไทยที่ตอกข้าวสารจ้าภารกิจผัดไทยนั่นเองไหมคะอยากกินอยากดีเลยอยากกินแล้วทำเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นเนาะแป้งอ่ะก็เดี๋ยวให้เขาสอนโอเคเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าแม่ค้าผัดไทยที่นี่นะคะเขาจะมีลีลาการสอนยังไงบ้างแต่วันนี้นะคะก็จะไม่ให้สองคนอยู่ร้านเดียวกันจะให้แยกกันนิดนึงต้องเป่ายิงฉุบกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามีสองร้านขวากับร้านซ้ายเมย์กับแป้งฉุบกันเลยว่าจะเลือกร้านไหนหนึ่งสองสามอย่าเป่ายิงฉุบเป็นจริงๆสำหรับนางฟ้าเดินดินในวันนี้ขอบอกตรงๆเลยว่ากูรูของเรามีถึง2ท่านเพราะมันจะเกิดการแบทเทิลกันเกิดขึ้นนั่นก็คือเจ้าแม่ตอกข้าวสารฝั่งเหนือเจ๊สมพิษนบโสพลพลและเจ้าพ่อตอกข้าวสารฝั่งใต้เยี่ยปั้มวิสุทธ์พันสำริดจากการเป่ายิงฉุบเลือกกูรูหนูแป้งได้เจ๊สมเป็นเทรนเนอร์ในขณะที่หนูเมได้เฮียป้อมเป็นกูรูคู่ใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามแต่ตอนนี้เรามารู้จักผัดไทยอาหารจานหลักที่เราจะมาแบทเทิลกันในวันนี้ก่อนเลยดีกว่าผัดไทยเป็นอาหารไทยที่สามารถหารับประทานได้ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางและอาจพบได้ในร้านอาหารไทยในต่างประเทศบางแห่งผัดไทยได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่2ท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศเนื่องจากในช่วงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำข้าวแพงแต่เพราะกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนจึงได้รังสรรค์ให้ผัดไทยเป็นอาหารไทยทั้งนี้ผัดไทยในยุคนั้นจะไม่มีหมูเป็นส่วนประกอบเพราะมองว่าหมูเป็นอาหารของคนจีนและเรียกเปลี่ยนชื่อก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อของประเทศปัจจุบันเรียกกันโดยย่อเหลือเพียงแค่ผัดไทยและปัจจุบันผัดไทยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยไปโดยปริยายตอนนี้ทั้งสองคู่กูรูกับนางฟ้าพร้อมแล้วเราจะไปวัดแววกันเริ่มจากคู่ของหนูเมย์กับเฮียป้อมเสือใต้แห่งตลอกข้าวสารไปดูกันเลยตอนนี้มาถึงร้านเมย์แล้วนะคะถามพี่ก่อนเลยแล้วกันขายผัดไทยมานานหรือยังก็4-5 ปีครับสี่ห้าปีขายที่ไหนดีบ้างไม่ดีบ้างขายที่นี่ที่เดียวแล้ววันนี้นะคะเราจะมาให้เมย์วัดแววกันในการทำผัดไทยวัดแววก่อนให้ทำอะไรให้คนเกาหลีคุ้งยังไงอ่ะโอ้โหเฮียป้อมให้โจทย์ฟังดูกว้างแต่ก็ไม่ง่ายจะควงตะหลิวยังไงให้ถูกใจกูรูละเนี่ย
่ะติ๊กต็อกหนูเมย์ก็เลยควงด้วยท่าตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาแล้วต่อด้วยลีลาการผัดพร้อมกัน2มือยังกับดาบคู่หรือจอมยุทธควงกระบี่ฆ่ามังกรคู่อย่างนั้นแหละโชเชเป็นไงล่ะลีลาขนาดเนี้ยเฮียป้อมถึงกับอึ้งไปเลยให้ผ่านจ้าฝั่งหนูเมวัดแววกันแบบนี้เราไปดูฝั่งหนูแป้งกันบ้างดีกว่าว่าจะง่ายหรือจะยากยังไงก็ส่งพิธีกรหุ่นเส้นไปดูกันดีกว่าป้าร้านนี้ดูคนเยอะนะปกติขายดีกว่าร้านอื่นเลยหรือเปล่าป้าใจดีอะป้าใจดีเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือผัดไทยเหรอคะค่ะผัดไทยเราเลือกเส้นได้เลือกเส้นได้ค่ะอุ้ยนี่มันเส้นผสมนี่แน่มีซั่วหรือเปล่าคะมีซั่วมีหมี่ขาวมีมาม่ามีเส้นเล็กอยากกินแล้วอะป้ารู้ไหมว่าวันนี้ต้องวัดแววสาวแป้งกับศิลาด้วยป้ารู้จักหนูไหมคะป้าบอกป้าไม่รู้จักอยากเจอเลยเอาคนคืออะโลนี่ไม่ติดบาทโหเยอะมากเลยโอ้ขายดีจังเลยอ่ะทำไมเราถึงขายแบบว่าเรามีจุดเด่นอะไรกว่าร้านอื่นไม่มีหมดให้เยอะมากขาดเกินกว่าอร่อยด้วยวันนี้ป้าจะวัดแววน้องแป้งไงคะให้ควงตะหลิวให้ดูก่อนว่าทำได้ไหมโอเคลีลาเลยป้าป้าอยากดูโอ้ใช่เหรอคะใช่เหรอคะป้าผัดชุบปกติป้าควงไหมคะปกติป้าไหนควงสิไปเราผัดธรรมดานี่แหละแต่เพลงมันได้เลยโอ้มีเงี้ยมีควบแหมลีลาการควงตะหลิวของหนูแป้งก็ไม่ได้แพ้กันเลยนึกว่าเป็นนักมวยมาผัดไทยลีลาการควงตะหลิวนั้นไซคล้ายนักมวยเก่าซึ่งเข้าถึงหัวจิตหัวใจยอดนักสู้อย่างเจ๊สมเป็นอย่างยิ่งเลยให้หนูแป้งผ่านเช่นกันผ่านทั้งคู่แบบนี้เราต้องมาตามติดชีวิตของสองสาวกันต่อว่าช่วงหน้ากูรูแต่ละฝ่ายจะสอนเคล็ดลับอะไรให้บ้างสักครู่รู้กันจ้า